จะเกิดจากการน็อกน้ำแล้วก็น้ำน้อยด้วยที่ด้วยระบบน้ำไม่พอมาที่จะมาให้เขาประทังชีวิตได้แล้วก็ความหนาแน่นของวัชพืชมันเยอะช่องอากาศมันก็น้อยพอบวกกับฝนตกมาเมื่อวานทั้งวันพอตอนเช้ามาก็มีอาการแบบนี้เลยมีอาการคือเสียหมดทั้งเวิร์กเลยครับคือมันเป็นปลาธรรมชาติที่เขามาหน้าวัดแล้วเขาก็มีหลวงพ่อท่านก็มีอาหารให้มาทำบุญกันค่ะชาวบ้านเขาก็มาทำบุญกันมาให้อาหารซึ่งก็เป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านค่ะในชุมชนวัดน้ำอาบเนี่ยค่ะเป็นปลาสวายปลาเทโพแล้วก็ปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนโดยนู่นมันดิ้นโดยนู่นมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วมันดิ้นมันไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมก็คือมันไม่มีออกซิเจนพอไปบอกเห็นชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะพอเราก็มาดูทุกวันแหละพอเห็นชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ถามว่ามันอะไรไงพอเขาบอกว่าเราช่วยเปิดน้ำมาหน่อยเพราะปลามันแต่จะตายแล้วสงสารมันอะไรเนี่ยเขาเลยแต่ที่นั้นเขาบอกว่าอันนี้มันอ๋อชลประทานซ่อมประตูอยู่แต่เมื่อวานเนี้ยที่โทรไปอ่ะเขาปล่อยน้ำมาแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้โทรไปที่ชลประทานเขากำลังไล่น้ำมาใช่เขาก็ว่าเนี้ยบอกเปิดแล้วเนี่ยตอนนี้ไล่มันเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเองก็ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามีคนมาลงขับคนเหนื่อยมันก็เริ่มตายเลยตายแล้วก็บักเก็ตก็ไม่เหลือนู่นแล้วประชาชนเลือกเขามาไม่ได้เลือกเขาซื้อไม่มีใครพูดกับเขาอย่างนี้ไม่มีใครพูดกับเขาอย่างนี้เอาประธานแล้วคนที่นี่อ้าวคนที่อื่นอ้าวว่าอ้าวน้อยแกคนที่ไหนแล้วก็เลยบอกอ้าวเขาคนที่ไหนอ้าวเดี๋ยวฉันตอนนี้ก็กำลังให้ลูกน้องเก็บปลาขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ถุงแล้วเอาที่ไปทิ้งตอนนี้ทีแรกจะใช้เครื่องปั่นน้ำปั่นอากาศช่วยปลาแต่ตอนนี้ก็ว่าน้ำกำลังจะมาถ้าน้ำมาเนี่ยคือปลานี่ก็จะรอดครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปดูเส้นทางที่น้ำมาถ้ามาช้าปุ๊บก็ต้องใช้เครื่องปั่นน้ำตีน้ำให้น้ำมันเป็นฟองจะได้ช่วยอากาศครับสาเหตุมาจากน้ำมันน้อยน้ำมันน้อยปุ๊บเนี่ยคือลือทำให้ปลาปอดเนี่ยรากมันเน่าครับรากมันเน่าปุ๊บพอรากมันเน่าปุ๊บมันไม่มีน้ำมันคือมันนิ่งน้ำมันไม่สามารถที่จะไหลผ่านไปได้น้ำมันนิ่งพอน้ำนิ่งปุ๊บเนี่ยรากปอดเลยเน่าปุ๊บเนี่ยน้ำเลยเสียเลยปลาเลยมันหายใจไม่ได้เลยถึงจะต้องเป็นเนี้ยตายเนี่ยครับตายเพราะอากาศและน้ำเสียด้วยเดี๋ยวถ้ามีน้ำมาปุ๊บเนี่ยน้ำได้ไหลถ้าน้ำมันไหลอ่ะปลารอดไม่มีปัญหาแต่นี่น้ำไม่ไหลน้ำมันนิ่งพอน้ำมันนิ่งปุ๊บเนี่ยปลาเลยตายครับอากาศมันน้อยเดี๋ยวเร่งปลาตายขึ้นก่อนให้มันจะได้ไม่เหม็นแล้วก็มันอาจจะช่วยได้บ้างช่วยได้ครับช่วยได้ครับพอน้ำพอปลาขึ้นปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะไม่เหม็นใช่ไม่เหม็นปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าผมดูทีถ้าน้ำมาช้าจะใช้เครื่องปั่นเดินไฟตามเดี๋ยวสองมาสองคนกับคนงานโอ้รักก็ต้อยเก็บหมดอ้าวต้องยังไงได้ไม่ได้ลูกไหมได้ไหมเดี๋ยวดูว่าดีอ่ะเออผมว่าแก้วก็
ไปไหวแล้ว